เกี้ยนะครับก็เป็นรองเท้าแตะที่ทำจากไม้ที่เวลาเดินแล้วเนี่ยจะมีเสียงกระทบดังพื้นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็เป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าชนิดนี้นะแล้วก็อาจจะทำให้มันได้ชื่อว่าเกี้ยก็ได้แต่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังของรองเท้าไม้พวกนี้นะฮะมันก็มีเรื่องราวที่ดาร์กๆได้แฝงไว้อยู่ข้างหลังเหมือนกันซึ่งรายการแขกเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราจะมาฟังกันกับต้นกำเนิดของเกี้ยตำนานประวัติศาสตร์ที่หายากได้ในห้องเรียนแบบนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพจแอดนะครับแอดจะมี Facebook IG อีกเนอะเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมรองเท้าเกี้ยนะครับว่ากันว่าเป็นรองเท้าที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนย้อนกลับไปได้ไกลในยุคสมัยของช่วงสงครามระหว่างรัฐหรือที่ชาวจีนเขาเรียกว่ายุคชุนเชียวซึ่งก็เป็นช่วงยุคประมาณ770ปีก่อนคริสต์กาลช่วงนี้เนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆนะจะรู้ว่ามันไฟกันหนักกว่า3ก๊กอีกคือเป็นช่วงหนึ่งของราชวงศ์โจวตะวันออกของจีนซึ่งในยามนั้นเนี่ยกษัตริย์อ่อนแอปวกเปียกมากพวกแว่นแคว้นต่างๆพอเห็นกษัตริย์อ่อนแอปวกเปียกก็เลยลุกขึ้นมาหือมาอือมาไฟชิงความเป็นใหญ่กันเองในระหว่างรัฐก็จะเกิดเป็นสงครามแบบตีกันจ้าละวันไม่เว้นวันเลยในเวลานั้นนะครับแคว้นจิ้นที่เป็นแคว้นที่มีอำนาจที่เยอะมากที่สุดในภาคกลางของจีนเนี่ยก็ได้ส่งกองทัพเข้าบุกยึดแว่นแคว้นใกล้เคียงต่างๆระหว่างที่ตีนู่นตีไปนะครับก็ได้ยึดสมบงสมบัติมาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เงินทองผ้าหมงผ้าไหมเลยนะสิ่งมีชีวิตอย่างหญิงสาวต่างๆเขาก็ยึดมาเป็นเมียด้วยครั้งนั้นเองนะครับเจ้าแคว้นจิ้นเนี่ยก็ได้ยึดนางงามผู้หนึ่งจากแคว้นที่เขาพิชิตได้นะแล้วก็ไม่ต้องพูดนะว่าเขาทำอะไรก็นั่นแหละฮะทั้งสองก็เลยได้มีพยานรักมาคนหนึ่งและแล้วพล็อตหนังจีนคลาสสิกก็เกิดขึ้นแม่นางผู้นี้เนี่ยพอมีบุตรแล้วก็อยากใช้ลูกของเองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองต่อดังนั้นนางก็เลยคิดค้นแผนการต่างๆเพื่อที่จะกำจัดบุตรคนอื่นๆของเจ้าแคว้นจีนให้สิ้นซากตั้งแต่พูดจากระแนกระแหนทุกวิถีทางจนกระทั่งได้ใส่ร้ายให้บุตรชายคนโตของเจ้าแคว้นจีนเนี่ยรู้สึกผิดจนต้องฆ่าตัวตายบุตรชายคนอื่นๆนะครับเมื่อเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเป็นแผนการของนางถ้าอยู่ต่อไปในวังเนี่ยมีหวังจะต้องโดนเจียนไปตามๆกันแน่ก็เลยจัดแจงแยกย้ายหนีออกไปอยู่เมืองต่างๆด้วยความที่อยู่ในช่วงระหว่างที่เป็นสงครามบ้านเมืองไม่สงบสุขบุตรชายเหล่านี้เนี่ยก็มีเวลาเตรียมตัวไม่มากเอาคนใช้ติดตัวไปแค่นิดเดียวในเวลาบุตรชายเหล่านั้นนะครับก็มีคนหนึ่งชื่อว่าชงเฮียแกก็เอาตัวรอดโดยการไปขอเจ้าเมืองต่างๆในลี้ภัยอยู่แต่ก็อยู่นานไม่ได้เขาจะหาว่ามาขอข้าวขอปลากินตลอดก็เลยต้องย้ายเมืองย้ายไปย้ายนู่นย้ายนี่จนกระทั่งไม่มีที่จะไปเสบียงอาหารของเขาเนี่ยก็ขาดแคลนแล้วก็ล่อยหลอลงทุกวันสุดท้ายเนี่ยชีวิตอนาถถึงขนาดต้องไปขุดพวกรากไม้เลยมาต้มกินพวกเขาเนี่ยก็ได้ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งไม่มีแม้แต่กระท่อมที่จะบังหัวแต่อย่างน้อยก็พอจะมีอะไรให้กินแล้วก็หนีจากความวุ่นวายในตัวเมืองได้เจ้าบุตรชายคนนี้นะครับก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับข้ารับใช้ที่เขาได้พกมาเป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เริ่มท้อใจแล้วก็รำพันถึงชะตากรรมตัวเองอย่างสิ้นหวังเมื่อลูกน้องของเขาเห็นนะครับก็อยากที่จะทำใจปลอบใจเจ้านายข้านะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตข้าที่สะดวกสบายในวังต้องมาประสบกับอะไรแบบนี้โถท่านทนหน่อยนะเดี๋ยวชีวิตท่านก็จะดีแล้วอย่างน้อยเนี่ยท่านก็ยังมีข้ารับใช้อย่างข้าอยู่นะแต่ข้าหิวก็ไม่มีอะไรจะกินข้าเบื่อก็ไม่อยากกินรากไม้ไม่อยากกินใบไม้แล้วโอ้ยร้องไห้เป็นเด็กไปได้เอาอย่างนี้ท่านเดี๋ยวข้าจะไปหาเนื้อมาให้ท่านกินก็แล้วกันนะเจ้าจะไปหาได้แล้วอาวงอาวุธอะไรพวกเราก็ไม่มีมีแต่กิ่งไม้ก้อนหินกับมีดทำครัวอยู่ด้ามนึงหรือว่าเจ้าจะเอามีดทำครัวไปล่าเสือนะช่างน่าสมเพชยิ่งนักโอ้ท่านวางใจเถอะเอาอย่างนี้ท่านพักผ่อนอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้าจะไปหาของให้ท่านกินเองว่าแล้วคนรับใช้คนนั้นก็เดินเข้าไปในป่าลึกเวลาก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วยามคนใช้คนนั้นเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับเนื้อชิ้นดีก้อนหนึ่งเลยเมื่อเจ้านายเห็นดังนั้นก็แบบเกิดอาการหิวขึ้นมาทันทีโอ้ไม่ข้ากินไม่ข้ากินเดี๋ยวก่อนท่านเจ้านายท่านจะกินเนื้อดิบไม่ได้นะไม่ใช่ซาชิมิข้าจะเอาไปทำน้ำแกงปรุงรสให้ท่านก่อนเอาเลยรีบๆไปทำเลยรีบๆไปทำโมโหหิวแล้วเนี่ยว่าแล้วคนใช้นะครับก็จัดแจงเอาเนื้อที่ได้มาเนี่ยไปต้มปรุงรสอร่อยเลยเมื่อเสิร์ฟให้พระโอรสเนี่ยพระโอรสก็ได้ซอยแบบไม่เหลือคาบผู้ดีเลยน้ำแกงเนี่ยหมดภายในพริบตาพอท้องอิ่มแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออแล้วเจ้าไปเอาเนื้อมาจากไหนล่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกท่านข้าก็หามันมาแถวป่านี่แหละเฮ้ยไปหาเนื้อหมาไม่ข้ากินหรือเปล่าเนี่ยเปล่าข้าจะทำอย่างนั้นกับพระโอรสทำไมงั้นเจ้าบอกข้ามาสิว่าจะเอาเนื้ออะไรมาให้ข้ากินเนี่ยซีซัวให้ข้ากินเนื้ออะไรเปล่าไม่พระโอรสนะครับก็ได้ขยันขยอคนใช้อยู่นานมากจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคนใช้ก็ได้ยอมถลกแขนเสื้อตัวเองแล้วก็เปิดให้ดูบาดแผลพร้อมกับบอกว่าเนื้อที่ท่านได้กินไปเนี่ยก็คือเนื้อของข้าเองพระโอรสได้ยินดังนั้นก็ถึงกับซาบซึ้งใจมาก
แต่ถ้าเป็นคนปัจจุบันได้เห็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีอาการหักแตกหักแตนได้นะก็นั่นแหละฮะพระโอรสเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็ได้ซาบซึ้งกับความจงรักภักดีของคนรับใช้มากเวลาก็ผ่านไปเกือบ20ปีนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็กลับมาลงตัวคือท่านองค์ชายน้อยองค์นี้เนี่ยก็ได้กลับไปที่วังส่วนนางคนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนละคงจะตายเพราะบาปกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้พระโอรสก็เลยได้ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ได้ครองแคว้นจีนตามเดิมหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ลืมคนใช้ต่างๆที่เคยได้ติดตามพระองค์ไปลี้ภัยยังเมืองต่างๆเข้าไปที่ป่าก็จัดการปูนบำเหน็จบำนาญความชอบทั้งหลายแหล่ให้แก่พวกคนใช้เหล่านั้นแต่ทว่าเจ้าทาสคนที่มันตัดเนื้อให้พระองค์เนี่ยกลับไม่อยู่รับบำเหน็จบำนาญเพื่อที่จะเป็นขุนนางเขาเนี่ยเบื่อความวุ่นวายในวังเบื่อที่ต้องมีการตบตีอะไรกันเขาได้สัญญาตั้งแต่ตอนที่ลี้ภัยแล้วว่าจะไม่อยากกลับมาในวังอีกก็จึงขอทูลลาองค์กษัตริย์ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าพร้อมกับคุณแม่องค์กษัตริย์ก็แบบร้อนใจอยากคืนคุณก็ทำยังไงได้ส่งทหารไปเชิญตัวเขากับคุณแม่กลับเข้ามาในวังแล้วกันเพื่อที่จะได้มาปูนบำเหน็จบำนาญไรแห้งสมน้ำสมเนื้อแต่ว่าเจ้าข้ารับใช้คนนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ไปหลบอยู่มุมไหนของป่าคือหลบดีมอกทหารที่องค์กษัตริย์ส่งมาเนี่ยก็หาไม่เจอเลยคืนแล้วคืนเล่าผ่านไปจนกษัตริย์เนี่ยก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาคือแบบมันหายหัวไปอยู่ไหนวะก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยไปจุดไฟเผาป่าเพื่อที่แบบว่าคนที่อยู่ในป่าเนี่ยจะได้หนีไฟป่าออกมาโดยสั่งให้จุดไฟแค่3ด้านเท่านั้นแล้วกษัตริย์เนี่ยก็รออยู่ที่ด้านที่4โดยหวังว่าเจ้าข้ารับใช้ผู้นั้นเนี่ยจะหนีออกมาแต่ว่าเกินคาดฮะไฟป่ามันลามไปเร็วกว่าที่คิดไหม้ภูเขาเฮี้ยนเตียนทั้งลูกเลยกษัตริย์เมื่อเห็นดังนั้นนะครับก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ไฟมอดไปรุ่งเช้าผ่านมานะฮะไฟก็ได้มอดแล้วก็ดับไปหมดต้นไม้ทุกต้นที่เคยตั้งสูงลู่ชะลิ่วล้มนั่นน่ะก็ไม่เห็นซากเลยล้มมากองละเนระนาดตลอดกลายเป็นขี้เถ้าเมื่อไม่มีอะไรบดบังแล้วนะครับองค์กษัตริย์เนี่ยก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยไปตามหาตัวข้ารับใช้อีกรอบแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็พบจริงๆฮะแต่ว่ากลายเป็นศพไม่เกรียมทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วความพีคมันจะอยู่ตรงนี้อีกฮะเขาพบว่าที่ศพของข้ารับใช้นะฮะมันมีหินอยู่ก้อนนึงที่ได้จารึกคำเอาไว้ว่าที่ข้าพเจ้าตัดเนื้อให้นายท่านกินก็ได้หวังว่านายท่านจะมีเรี่ยวแรงเพื่อวันข้างหน้านายท่านจะเป็นเจ้าแคว้นที่ทรงคุณธรรมสำหรับข้าพเจ้าแล้วการที่จะตายใต้ต้นหลิวก็ดีกว่าการที่จะได้เป็นขุนนางมากนักข้าแต่ท่านเจ้าแคว้นถ้าหากข้าพเจ้ายังอยู่ในใจของท่านก็ขอให้ท่านมันตรวจสอบตัวท่านให้อยู่ในความถูกต้องทุกครั้งที่ท่านระลึกถึงข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะต้องตายในครั้งนี้ก็หาเสียใจไม่ขอเพียงแค่ท่านเป็นประมุขที่ดีทรงคุณธรรมปกครองประชาชีให้อยู่อย่างเป็นสุขก็เพียงพอแล้วอักเมื่อท่านเจ้าแคว้นได้เห็นดังนั้นก็ถึงแบบน้ำตาไหลพรั่งพูตาขอบค้ำดำเป็นแพนด้าเลยโศกเศร้าอย่างมากกับสิ่งที่ตัวเองทำแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แล้วได้เพียงแค่สั่งให้เหล่าทหารต่างๆได้เก็บศพของข้ารับใช้คนนี้พร้อมกับแม่ของเขามาจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติพร้อมกับได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามประชาชนเนี่ยได้จุดไฟทำอาหารในวันครบรอบวันตายของข้ารับใช้คนนี้จนกลายเป็นธรรมเนียมวันอาหารเย็นของชาวจีนคือหมายถึงอาหารเย็นจริงๆนะไม่ใช่อาหารมื้อเย็นคือวันนี้เนี่ยคนจีนเขาจะไม่ปรุงอาหารโดยใช้ไฟทำอาหารเลยเขาจะเรียกว่าหานฉือนอกจากนั้นนะครับท่านเจ้าแคว้นเนี่ยก็ยังได้สั่งให้ทหารได้ตัดซากต้นหลิวที่อยู่บริเวณที่พบศพของข้ารับใช้คนนั้นน่ะมาทำรองเท้าโดยรองเท้าที่ได้มานะครับก็จะเป็นรูปทรงของรองเท้าเกี้ยซึ่งพอเดินไปที่ไหนทุกครั้งเนี่ยไม้กระทบพื้นมันก็จะมีเสียงกระตอกกระแตกตลอดการที่ท่านต้องทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าทุกครั้งที่รองเท้าไม้ได้กระทบลงพื้นมีเสียงก๊อกแก๊กท่านก็จะได้รำลึกถึงความดีแล้วก็คำสอนของข้ารับใช้ผู้นี้ในเวลาต่อมานะครับพระกษัตริย์องค์นี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประมุขที่ปกครองแคว้นด้วยคุณธรรมในยุค ของท่านเนี่ยเหล่าประชาชีแคว้นจินนับว่ามีความสุขกันล้นเหลือเลยใครจะไปเชื่อเขาว่าสิ่งที่มันดูต่ำต้อยอย่างรองเท้าไม้ที่เรียกว่าเกี้ยนี้เนี่ยจะเป็นเบื้องหลังของการปกครองบ้านเมืองของกษัตริย์องค์หนึ่งรองเท้าชนิดนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็ได้เผยแพร่ไปสู่ดินแดนต่างๆอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปฮิตติดแฮชแท็กอยู่ที่นั่นอย่างมากจนกระทั่งต่อมานะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีตำนานเกี้ยเป็นของตัวเองเหมือนกันโดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเกี้ยนะครับเป็นรองเท้าที่เกิดขึ้นมาสำหรับชนชั้นทำงานในสมัยญี่ปุ่นที่เรียกว่ายาโยอิซึ่งก็เป็นการใช้ไม้ตัดมาลองเป็นเกือกให้ไม่เหยียบโดนดินอะไรแบบง่ายๆต่อมานะครับไอ้รองเท้าแบบนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันก็ไม่สะดวกสบายพวกเขาก็เลยได้พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นรองเท้าหลากหลายรูปแบบโดยเราจะเห็นได้จากการ์ตูนญี่ปุ่นในหลายๆเรื่องเลยนะฮะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะที่ถึงแม้ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะรับวัฒนธรรมชาติอื่นๆมามากมายแต่ก็ไม่เคยหลงลืมวัฒนธรรมของตัวเองเลย
น้ำซ้ำยังเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่าแก่แล้วก็เชยปัจจุบันนะครับก็ยังมีคนญี่ปุ่นต่างๆมากมายเนี่ยที่ได้ใส่เกี๊ยะอยู่แล้วก็นำรองเท้าเกี๊ยะเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับแฟชั่นในรูปแบบต่างๆแล้วพอพูดถึงเกี๊ยะเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงประเทศไหนกันฮะจีนหรือญี่ปุ่นก็ทำโพลสำรวจมาได้นะเพื่อนๆคนไหนที่เคยใส่เกี๊ยะแล้วสบายหรือไม่สบายเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้แอดฟังได้ด้านล่างเด้อคอมเมนต์เกรียนๆเนี่ยเราก็มีสติกเกอร์ลายแจกให้ทุกคลิปนะครับผมเรื่องราวประวัติศาสตร์แปลกๆในตอนหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย